แต่ว่าเราก็มีวิทยากรเยอะเนาะแต่ละท่านก็ขอโอกาสไว้เล็กน้อยเดี๋ยวมีใครรู้สึกว่าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษพูดคุยกันหลังไมค์แล้วกันนะคะอย่าบุ้งฝากอะไรปิดท้ายให้กับพี่น้องมวลชนของเราสักนิดหนึ่งถ้าคนเราคนหนึ่งเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจเราลึกๆผมคิดว่าต้องทำแล้วทำให้ถึงที่สุดด้วยและสิ่งต่างๆก็จะตามมาเองอ่ะไม่ต้องเป็นกังวลใจว่ามันจะแพ้หรือชนะเมื่อไหร่คำถามแบบนี้มีมากๆเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะมันเรื่องว่าเราชนะก็เราคือชนะไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นว่ามันจะเมื่อไหร่อีกปี2ปีเราก็ยังสู้อยู่นะครับถึงวันนี้เราก็ยังสู้อยู่ตลอดเวลาเราจะสู้ต่อไปด้วยจนกว่าชนะยืนยันวันนี้ว่าจะสู้จนกว่าจะชนะนะคะเฮียบุ้งใช่ครับไม่ทราบท่านมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมไหมคะพวกเราเนี่ยจริงๆเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยดังนั้นพวกเราจริงไม่ใช่วิทยากรแต่ว่าจะเป็นปฏิบัติกรเป็นตัวจริงเสียงจริงที่ลงมือกระทำจริงๆไม่ใช่ให้แค่ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วเฮียบุ้งมาตั้งแต่ปี49เนี่ยตอนนั้นมาในฐานะผู้ชุมนุมแล้วก็บริจาคด้านเงินจะมาเรื่องอาหารจริงๆก็ตอน193วันนี่เองอันนี้ก็เสริมคุณมดเชิญค่ะเดี๋ยวผมอยู่กับเราก่อนนะคะนั่งอยู่กับเราก่อน จนกว่า4ท่านนี้จะพูดจบกักตัวไว้ก่อนครัวที่2หลายคนรู้สึกว่าโหครัวเราเยอะมากเลยลูกกินอยู่อุดมสมบูรณ์ครัวที่2นี่เป็นครัวจากอ่างทองนะคะป้าใหญ่มาเองป้าใหญ่บอกว่าแม้ยังไงก็ต้องมาเนาะไม่มาไม่ได้เพราะว่าพี่น้องเราจะได้กินอิ่มป้าใหญ่จำรุนคอพึ่งเราพูดคุยกับป้าใหญ่นิดนึงก่อนว่าจุดเริ่มต้นของป้าใหญ่ที่มาจุดประกายครั้งแรกที่มาร่วมชุมนุมกันเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรคะขอกราบนมัสการพ่อท่านแล้วก็ไอ้สมณะสิกขาทุกรูปค่ะแล้วก็ไอ้เจริญธรรมญาติธรรมทุกคนค่ะแรงโดนบันดาลใจที่มาทำนี่คือฉันมาเนี่ยเพราะว่าฉันถือว่าฉันเดินตามบัณฑิตค่ะถือว่าตามบัณฑิตฉันคิดว่าฉันเดินตามพ่อท่านเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะท่านทำสิ่งที่ดีที่สุดที่คนไทยคนหนึ่งพาทำได้ค่ะฉันเชื่อมันพ่อท่านอย่างเดียวไม่ได้เชื่ออะไรทั้งนั้นค่ะ และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ถ้าเราไม่ออกมาสู้ถ้าพันธมิตรเราไม่ออกมาสู้กันเนี่ยลูกหลานเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยเพราะฉันได้เห็นต่างจังหวัดแล้วว่าตอนนี้เขาซื้อไว้หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันซื้อทุกอย่างสภาครอบครัวอย่างนั้นเลยค่ะเห็นอย่างนั้นเลยก็เลยต้องเข้ามาเต็มที่เลยค่ะตั้งแต่193วันมาแล้วก็ตั้งกับหลาน6เดือนยันหลานครบขวบตอน193วัน ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้โหสู้ตลอดหลานจำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยหลานจำหน้าไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยทิ้งหลานเลยอ่ะนี่ใครนะเดินเข้ามาหลานงงใครวะจ้าตอนแรกฉันเป็นคนฉันถือว่าต้องมาแก้ตัวเพราะฉันเป็นคนรักทักษิณมากใครจะว่าทักษิณไม่ได้เลยนะคนนั้นต้องเป็นศัตรูของฉันถ้าใครว่าทักษิณนะตอนคุณสนธิชุมนุมที่สวนลุมเนี่ยเพื่อนลูกสาวมาที่บ้านชวนลูกสาวบอกไปฟังคุณสนธิที่สวนลุมไหมฉันบอกเลยบอกว่าคนนี้อย่าให้เข้ามาบ้านอีกนะจะมาสนธินะจะมาไล่ทักษิณฉันไม่ยอมแล้วพอฉันเห็นว่านักศึกษาและพ่อท่านและลุงจำลองพามาสนามหลวงอ่ะฉันก็เลยเอ๊ะพ่อท่านเนี่ยไม่มีผลไม่หวังผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วเพราะว่าท่านทำด้วยเพราะทุกอย่างท่านไม่เคยเอาลาภยศสรรเสริญอยู่แล้วท่านก็เลยหันเหจากรักมากลองไปฟังดูซิ
ว่าเป็นยังไงเพราะว่างั้นพอตั้งไปฟังก็ต้องนอนบนพื้นถนนสนามหลวงตลอดมาเลยอ่ะโอ้โหตั้งแต่ไม่ให้เขาเข้าบ้านตอนนี้ไปหาเขาเองที่บ้านเลยใช่ไหม ที่ถนนเองเลยตั้งแต่แบบพอไปชุมนุมอ่ะแล้วก็เกิดไฟลุกที่เครื่องกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องนั่นจะทิ้งจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็คือว่าเป็นห่วงพวกมวลชนด้วยกันเนี้ยกลายเป็นแบบนั้นไปเลยเพราะฉันถึงได้อยากบอกผู้คนที่ไม่เข้าใจอ่ะอยากให้มาฟังมาดูถ้าอยู่ที่บ้านนะฉันกับพี่สาวนะความจริงรักทักษิณมาด้วยกันตอนนี้พี่สาวเป็นเสื้อแดงเขาจะแบบเขาเป็นแม่ยกเสื้อแดงเลยอ่ะ แม่ยกเสื้อแดงมากๆเลยฉันก็ตอนเวลาเราไม่ออกมาเราก็คุยกันได้ พอออกมาเราก็จะไม่ไปหากันเดี๋ยวจะขัดใจกันเรื่องก็เป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่ทำตอน193วันน่ะฉันก็อยู่ที่ทำเนียบตลอดวันระเบิดอะไรก็อยู่ด้วยตลอดเลยอ่ะต้มข้าวต้มเลี้ยงกาดตอนนั้นจากเราไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ทำอ่ะมีพ่อยกพันธมิตรเงี้ยออกตังค์ให้เราวันนี้ทำข้าวต้มเลี้ยงกาดนะงั้นงี้ออกตังค์ให้เราซื้อทำอ่ะก็ทำก็วนเลี้ยงกาดตามเต็นท์จน6ทุ่มป่าก็เปิดจอไว้หน้าเต็นท์อ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นมานะเพิ่งจะนอนได้ประมาณชั่วโมงอ่ะตอนระเบิดน่ะนอนได้ชั่วโมงเดียวอ่ะเอ๊ะเราฝันไปหรือเปล่าพอเราลุกดูตั้มอ่ะบอกว่าเอาเปลมาว่าระเบิดคนโดนระเบิดน่ะก็เราเพิ่งจะเข้านอนแป๊บเดียวเองอ่ะเพิ่งไปเลี้ยงข้าวต้มกาดมาน่ะว่างั้นเราก็ลุกไปหน้าจอทีวีก็โอ้ลอยเลือดเต็มหมดจอไอ้จอที่เขาเปิดให้ดูนั่นแหละเรียกว่าผ่านสนามรบมาด้วยกันเลยนั่นแหละแล้วก็พอมาเที่ยวนี้อีกเที่ยวนี้ยิ่งระทึกใจใหญ่เมื่อวันที่18น่ะพอตอนปกติจะมาใส่จ่ายใช่มั้ยจะมาใส่ๆแล้วพอนั้นดูจออ้าวว่าตำรวจจะบุกตั้งแต่4-5แล้วอ่ะฉันก็รีบนั่งเรือมาเลยนั่งเรือมาพอมานี่ก็ทางนี้ว่าเห็นดูจออ่ะเปิ้มก็กำลังคุยกับตำรวจว่าขอให้ข้าวให้น้ำตำรวจทานก่อนก็ดีใจแล้วว่าสำเร็จแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วก็ทำกับข้าวต่อไปประมาณชั่วโมงนึงพอสักแป๊บเดียวแล้วเอาแล้วปั๊บแล้วเข้ามาแก๊สทั้งแก๊สทั้งอะไรเต็มหมดเลยอ่ะแล้วเพื่อนพันธมิตรกันนะที่ทำเต็นท์ร่วมกันนะก็โทรมาบอกว่าให้ฉันยกถังแก๊สหนีเดี๋ยวตำรวจเอาไปให้ทำแล้วไม่ต้องทำแล้วยกถังแก๊สหนีกลับเถอะแล้วไปใหญ่กลับป่ะฮะบอกถังแก๊สได้อย่างลูกใหญ่นะอย่าง45โลอ่ะบอกให้ฉันหนีเอาหนีแล้วหาญาติเดี๋ยวตำรวจเอาไปให้เมียมันเดี๋ยวตำรวจเอาไปให้เมียไอ้ก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ยกหรอกไม่มีใครอยู่สักคนเนี่ยแก๊สก็เต็มไอ้เขายิงแก๊สน้ำตามาก็เต็มไปหมดใช่ไหมไอ้บอกฉันเพื่อมันมาไม่ถึงฉันจะเฝ้าหม้อข้าวไม่สนเออฉันบอกฉันจะเฝ้าหม้อข้าวเฝ้ากับข้าวเดี๋ยวใครเอาอะไรมาใส่อ๋อวิญญาณแม่ครัวยังไงก็ต้องยึดหม้อข้าวไว้ก่อนฉันบอกเดี๋ยวใครเอาอะไรมาใส่ว่างั้นบอกว่าถ้าเกิดเสร็จเรื่องเขาได้กินข้าวที่ฉันทำไว้ไงเด็กก็ว่างั้นก็เลยพอนั้นน้องผู้หญิงก็วิ่งมาบอกว่าขอน้ำมีไหมฉันก็บอกว่ามีน้ำแล้วคนที่เต็นท์ก็บอกว่าโน่นน่ะโลเต็นท์พยาบาลอยู่โน่นฉันบอกจะมัวไปหาอะไรละเต็นท์พยาบาลเอานี่เลยตรงหลังครัวมีแพ็คน้ำอยู่ก็แกะน้ำกันใหญ่เลยก็ตกใจอ่ะฉันก็ถามดูเอ้าทำไมไม่เอาล้างตาเลยล่ะแล้วมัวไปแกะลงถังทำไมเขาบอกว่าจะเอาไปจุ่มกระสอบเอาดับแก๊สที่เขายิงมาจุดประสงค์คือจุดดับแก๊สจะไปมัวแกะทำไมก๊อกน้ำมีเปิดฟานที่ตกตะลึงกันนะเปิดขวดน้ำแสดงว่าป้าใหญ่มีสติกว่านะฉันบอกให้ไปเปิดเอา
เอาน้ำที่ก๊อกมาใส่ถังแล้วก็เอามาจุ่มกระสอบไว้ดับแก๊สเวลาเขายิงมานอกจากเฝ้าครัวเฝ้าหม้อข้าวแล้วก็คอยปฏิบัติการช่วยเหลือด้วยใช่ไหมปฏิบัติการด้วยว่าเอาน้ำไปดับแก๊สที่เขายิงมาคนก็บอกว่าให้หลบเข้าบ้านหลบทำไมอ่ะหลบไปก็โดนอยู่ดีเนี่ยไม่กลัวเลยเหรอคะไม่กลัวค่ะคือห่วงอย่างเดียวคือหม้อข้าวสุดท้ายได้หม้อข้าวนั้นได้ทำประโยชน์ไหมคะหรือว่าโอ้สุดท้ายนะพอเขาระเบิดกันเสร็จใช่ไหมระเบิดกันเสร็จที่อื่นไม่ได้เตรียมข้าวไว้เลยนะมีครัวไม่ใหญ่อะเตรียมไว้ภูมิใจมากเลยใช่ไหมภูมิใจมากเลยคนได้กินข้าวตรงนั้นแหละแต่เตรียมไว้เยอะนะช่วงตำรวจกินข้าวก็เป็นชั่วโมงนะฉันก็เตรียมไว้ทั้งข้าวต้มทั้งต้มจับฉ่ายทั้งข้าวต่วยก็ข้าวต่วยก็ได้ที่กองทัพธรรมหุงให้วันเวลาคนเยอะๆก็วันละ10หม้อแล้วก็วันธรรมดาก็5หม้อแล้วได้เพื่อนพันธมิตรเนี่ยก็มาช่วยกันทีมงานเยอะไหมคะทีมงานเราไม่เยอะแต่เพื่อนพันธมิตรเนี่ยก็มาช่วยกันมาช่วยเปลี่ยนเวรกันไปก็ไม่เปลี่ยนเวรฉันตัวหลักก็คือฉันต้องอยู่ต้องมาต้องอยู่ต้องมางบประมาณล่ะคะงบประมาณเราออกเองอะค่ะนานๆก็มีเพื่อนพันธมิตรมาช่วยบ้างก็เราถือว่าเมื่อก่อนนะเราย้อนหลังนิดหนึ่งจากตอนทำ193วันนะฉันเป็นคนรับตังค์แล้วทำครัวใช่ป่ะแล้วฉันก็ทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นนะฟูดโมดทำมาค้าจริงพอได้ให้แล้วนะลูกค้าเยอะใช่ไหมคะจ้าคือเราทำด้วยอาชีพสุจริตของเราเนี่ยคือทำไปก็จากที่บ้านที่เราเช่าอยู่เราก็ซื้อได้แล้วก็ส่งหมดก็เราก็มีพอจับจ่ายแล้วอ่ะเราก็เลยมาตอนนั้นเรามาคิดงี้บอกลูกว่าจากเราไม่มีอะไรเนี่ยพอเราได้ให้แล้วเรายิ่งได้มาเราไม่คุณมดไม่ใช่ว่าฉันให้แล้วหวังได้นะคะค่ะคือว่าตอนที่ให้ตอนนั้นฉันก็ไม่มีก็คือคนอื่นช่วยมาเราเพื่อนพันธมิตรบางทีบอกว่าเขาเหนื่อยฉันทำไม่หยุดทำเยอะแยะพอเลี้ยงคนได้วันละเยอะมากเขาก็บอกเพื่อนพันธมิตรคนอื่นว่าเนี่ยเจ้าเนี้ยเขาทำวันละเลี้ยงคนได้เยอะมากเลยค่าใช้จ่ายก็น้อยคือฉันพยายามจะเซฟอะคือเซฟแต่ได้เลี้ยงคนเยอะๆอ่ะวันนี้เลี้ยงวันนี้ถึงวันนี้แล้วเลี้ยงยังไงบ้างคะเปิดตั้งแต่เช้าปิดเย็นเมื่อตอนตะก่อนเลยตั้งแต่6โมงยัน4ทุ่มตอนนี้ชักเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วคนช่วยก็น้อยแล้วงานที่บ้านก็ยุ่งมากนี่ใครมาฉุดขาไว้ให้ไม่ให้ทำไอ้ให้ทำต่อคะเหนื่อยก็พักได้ป่ะก็เหนื่อยก็มันไม่รู้อะมันพักไม่ได้มันพักไม่ได้รู้สึกว่าพักไม่ได้หัวใจนักสู้ก็คือว่าเราไม่ได้มาเราก็ซื้อของมาให้คนช่วยในครัวนะทำช่วยในครัวทำไปบางทีเราก็เตรียมอาหารไว้หล่นเต้าเจี้ยวทำน้ำพริกไว้ไอ้แกงต้มไว้เวลาฉันไม่มาก็ผัดผักไปนะว่างั้นผัดผักก็ฉันขอทำงานบ้านบ้างแล้วตอนนี้ให้เริ่มเที่ยงว่างั้นตอนนี้เปิดเที่ยงให้เริ่มเที่ยงแล้วก็เลิก3ทุ่ม4ทุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่ความเหนื่อยแล้วแต่ความสะดวกเนาะแล้วแต่ความเหนื่อยเหนื่อยมากก็หยุดตั้งเนี่ยก็หยุดบ้างแต่ก็ว่างั้นแต่ก็จะสู้จนฝ่าจะชนะเลยเราจะสู้จนกว่าจะชนะเลยนะคะก็ฉันก็อยากบอกเพื่อนพันธมิตรถ้ายังไงก็มาช่วยกันบ้างช่วยเรื่องอาหารก็ได้คืออาหารแห้งก็ได้แล้วก็มาให้เห็นหน้าเป็นกำลังใจกันก็อย่างดีไม่ได้ช่วยเรื่องอาหารก็แบบว่าได้คึกคืนใจอ่ะบางทีเราอยู่ไม่มีเพื่อนพันธมิตรมากันเราก็เหงาเหมือนกันแหละใช่ไหมเราอยากให้มีมวลหมู่เยอะๆแล้วก็ขอฉันคิดว่าเดินตามพ่อท่านไม่ผิดหวังหรอก